ถนนคนเดินเดินเมื่อยเลยหิวเลยอุ้มไม่อีกแล้วพี่เอ๋เลยเชิญนั่งเชิญนั่งนี่คุณอะไรอีกแล้วเนี่ยเชิญนั่งเลี้ยงกองทัพอีกแล้วเหรอรับประทานอาหารจริงเราก็ต้องชิมชากันก่อนเลยชาสำหรับท่านผู้ชมครับชาเบาๆเหมือนเก๊กฮวยเนาะนะชาเก๊กฮวยสดชื่นดีฮะผู้ชมเราอยู่กลางเมืองเฉิงตูเฉิงตูครับผู้ชมอะเฉิงตูอย่างที่เรียนให้ทราบคือเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นแอ่งกระทะคุณผู้ชมไม่ติดทะเลใดๆแต่มื้อนี้พาคุณรุ่นมาชิมอาหารทะเลคนเฉิงตูถ้าเลี้ยงอาหารทะเลใครคิดว่าต้องทราบแล้วว่าคนนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าผมพาคุณรุ่นมาต้องพามาทานกุ้งมังกรซึ่งเดินทางมาจากฝั่งตะวันตกพามาชิมพามาดูการปรุงครับเนื่องจากอาหารวัตถุดิบพวกนี้แพงมากๆในการเดินทางมาถึงที่นี่งั้นเริ่มต้นเลยแนะนำทุกอย่างอร่อยมากๆไม่รู้จักสักอย่างเลยเนี่ยอันนี้คือหอยทะเลต้มกับฟักเขียวเป็นซุปนะครับใช่หอยลายเราแต่ว่าสีดำก็เป็นพวกรายละเอียดอาหารผัดผักแล้วก็มีหมูแฮมใช่แฮมที่นี่ตรงนี้เป็นเป็ดฮะเป็ดย่างเป็ดย่างเสฉวนนี่เป็นขาหมูเป็นจบแค่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ขาหมูแบบเค็มนะครับแล้วก็จะเป็นไก่ตอนไก่ตอนอันนี้ก็เป็นอาหารเสฉวนนะครับเราเรียกว่ามะเขือยาวนี่เป็นหอยนะฮะหอยปลาพื้นเล็กครับที่อันนี้เรามีที่จังหวัดตราดเรามีปลาพื้นเล็กครับอันนี้ราดบัวผัดกับเสฉวนแห้งแล้วเจ้านี่ฮะที่อยากให้มาทานเลือกเกินกุ้งมังกรตัวนี้แล้วก็มีหอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นเอาเลยไหมเอาเลยมนุษย์เชิญนี่คือมันเป็นสิขี้ไปว่ามันร้องเลยมันร้องไม่เอานะไม่เอานะเพราะฉะนั้นต้องจิ้มใส่ดีขึ้นมาไม่เอานะแกล้งเอาไว้ผมแค่จับดูเฉยเดี๋ยวเลยทานไม่ลงเลยตัวนึงอ่ะเอาสองตัวเลยแล้วกันเนยพี่เอ๋ล่ะจะมาดื่มชาทำไมแอบดูก่อนฮะว่าน้ำลายไหลเสียดีต้องไปแอบดื่มชานี่แอบดูคนสดๆครับประธานครับอะไรมาอีกล่ะเห็นแบบอันนี้อันนี้คือออเดอร์มาให้รองฮะถ้ามาแล้วไม่ทานไม่ได้เออพี่เอ๋ก่อนขอบถึงก่อนนี่ฮะโอ้โหดูเส้นคุณผู้ชมสุดนี่ก็มันเก๋ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเขาจะราดเจ้านี่มาให้อย่างที่เมื่อกี้คุณนิรุตเล่าก็คือว่าเจ้าหมามาล่ามาล่านี่ฮะคือพริกมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่ป่นลงไปในนี้แล้วไม่เอาอะนี่ป่นลงไปในนี้แล้วคือพริกทอดน้ำมันน้ำพริกเผาครับนี่ฮะเสฉวนทานพริกค่อนข้างเยอะในน้ำมันเลยถ้าเราสั่งปกติเขาจะราดมาให้เลยนี่เราขออนุญาตให้เขาแยกแล้วเขาค่อย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 เราแยกเราขอลองดูก่อนค่อยค่อยใส่ทีละนิดเดี๋ยวมันจะทำให้ไม่อร่อยต้องค่อยค่อยฮะค่อยค่อยแล้วค่อยค่อยใส่ก็โอ้โหเนี่ยเยอะไปแล้วก็เมืองไทยเราล่ะเขาก็เป็นพริกอย่างเงี้ยพริกคั่วน้ำมันอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นต้องใส่พริกหม่าล่าลงไปเลยมันสามารถมันเม็ดเขียวๆเหมือนกับเม็ดพริกไทยเราแต่เล็กกว่านิดนึงแต่ว่าเป็นพวงเหมือนกับพริกไทยสดเราอะแต่พวงก็จะกระจายพริกไทยสดเราพวงเป็นแท่งดิ่งแล้วทานเข้าไปแล้วโอ้ท่านผู้ชมครับมันชาไปหมดทั้งปากเลยครับทั้งเผ็ดทั้งร้อนเหมือนปวดฟันแล้วก็เอาไอ้น้ำมันแก้ปวดฟันทาไปทั้งปากครับต้นเขาจะใหญ่ๆต้นก็เหมือนต้นอะไรดีแล้วก็ต้นใหญ่แล้วเหมือนต้นเงาะเหมือนต้นเงาะเลยฮะเวลาต้นใหญ่นะครับต้นเหมือนเงาะรอชอบอะเม็ดเต็มก็มีเสฉวนแท้ของแท้เขาต้องไม่เห็นหมูสับครับเฮ้ยผมจะลองซุปก่อนว่ามันจะชาเปล่าอร่อยมากเส้นจะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่มาไปอีกทางนึงมันมีกลิ่นหม่าล่านิดเดียวผ่านครับอาจารย์แค่ได้อย่างนี้พอได้ครับถ้ามาอย่าลืมให้เขาแยกพริกให้ดีกว่าเออแล้วมาปรุงเองค่อยใส่ทีละนิดคุณผู้ชมชื่นใจอยู่เมืองหนาวๆมีซุปร้อน
อร่อยมากแล้วถ้าหากว่าเราจะทำแบบบ้านเรานะครับท่านผู้ชมเราไม่ถือกันนะครับทำแบบบ้านเราเราจะใส่ไก่ลงไปครับเมื่อมีไก่ตอนนี่ผมจะลองเจ้าหอยนี่ฮะนี่เลยเราจะใส่เต่าคือบะหมี่ไก่ตอนทำไมนั่นเหรอต้องทานอย่างนั้นหรอกแล้วหันจีนเขาก็ทานอย่างนี้นะสดมากแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับขอตัวรับประทานของอร่อยอร่อยนี้ให้หมดก่อนวันนี้รุดทานเยอะๆแล้วเดี๋ยวไปไหนคุณผู้ชมติดตามดูฮะไม่บอกอ่ะไม่บอกแล้วเอาอิ่มไปก่อนดีกว่าครับไม่บอกครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมไปชมการแสดงนิ้วเปลี่ยนหน้ากากห้ามพลาดนะครับ